สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เปิดรายการด้วยวิวสวยๆของเส้นทางรถไฟที่จังหวัดบุรีรัมย์วันนี้เราพาคุณผู้ชมเดินทางด้วยรถไฟมาที่ตำบลทะเมนชัยอำเภอลำปลายมาสเพราะว่าที่นี่ยังใช้รถไฟพาพวกเขาไปทำอาชีพค้าขายในเมืองบุรีรัมย์หนูไหมคะหนูไหมคะใช่แล้วครับพี่น้องที่เราเห็นนี้เขาเป็นพ่อค้าแม่ค้าหาเปร่นะครับแล้วก็ทำกันมายาวนานทั้งตำบลที่นี่ถือว่าเป็นหมู่บ้านของนักขายก็คือพูดง่ายๆว่าพร้อมขายเลยละครับของตรงนี้ขายได้หมดขายได้หมดครับพ่อของเขาอย่างคนนี้ก็คือยายจ่อยอยู่บ้านเฉยๆกลัวจะไม่มีรายได้ยายก็เลยทำถุงที่เห็นอยู่นี้เอามาขายครับอันนี้สีฟ้าเนี่ยอันนี้สีน้ำเงินเด้อลายถึงก็สมต่ำแซ่บข้าวเหนียวอันนี้สูงสีแดงนะจ้าแข้งพายเนี่ยน้ำเขาเกาเลือดเนี่ยอันนี้สีขาวนะจ้าเนี่ยใช้ดีเบาด้วยสักบาทคะใบละ15บาทน้ำสุใบจ้ายายจอยบอกว่าคนที่นี่ขยันขยันนะครับไม่มีใครอยู่เฉยๆยายบอกว่าอย่างนั้นนะครับไปไหนมามาตะมังกับมาตะมังอาชีพหลักที่ทำรายได้ให้เยอะก็คือการหาเปร่ซึ่งทำกันหลายหมู่บ้านแต่ว่าที่มากที่สุดนั้นก็คือบ้านบุตาริศนะครับเราก็เลยได้เจอกับผู้ใหญ่รีท่านนี้ครับหมู่บ้านเราเนาะก็พูดได้ว่าเกือบจะทั้งหมู่บ้านเป็นเหมือนนักขายเนาะบางท่านเขาก็จะไปขายที่ตลาดนัดบางท่านก็ขายของตามโรงเรียนตามบ้านอย่างนี้นะคะส่วนมากเขาก็จะไปขายที่สถานีรถไฟนะคะแสลงพันนะคะตลาดสายหยุดนะคะอย่างป้าติ๋มและสามีขายพริกป่นผักและของสดทุกอย่างที่ป้าขายนั้นทำเองนะครับติ๋มไปไหนคะจะไปคุดค่ะตะไคร่ค่ะพูดมาต่ำพริกแกงค่ะตะไคร่พอแล้วครับค่ะพอแล้วค่ะหนังตอกเนี่ยพุทธาค่ะเสื้อใส่เห็ดกางเกงเนี่ยค่ะกางเกงเลยสิเนี่ยโอ้ยเนาะหาเงินได้บักหลายนึงกับพวกครูโอ้ยกางเกงเอวล้มว่าจะทิ้งแล้วบัดนี้อันคิดว่าโอ้ยเสียดายอีกเสียดายอีกแฟนนี่ก็คือซอยเหลือกันเนาะค่ะเท้าไปพุทธาข้าเจ้าไปพูดค่าฉันสิซอยตะไคร่ทาเด้อซอยค่าตะไคร่ใบมะกรูดหอมกระเทียมเฮ็ดแล้วแล้วก็ไปปั้นแล้วก็สิมาบรรจุใส่ถุงพร้อมขายค่ะถุงจักโลกอันนี้เฮ็ดถุงละ20ค่ะถ้าโลนึงก็เป็น100ค่ะวิธีการขายของป้าติ๋มก็ใช้วิธีหาเปร่ขายการหาเปร่นี้ไม่ใช่ว่าใครๆจะอยู่ๆก็ไปหาบนะครับเพราะว่าต้องมีคนสอนค่ะป้าลุนอยู่บ้านบ่อย่างป้าลุนท่านนี้ก็เป็นคนที่สอนให้ป้าติ๋มหาบของขายเป็นช่วยเหลือกันสร้างอาชีพดีนะครับค่ะนี่คืออาจารย์สอนขายของนะคะสอนมัดพักในหมู่บ้านเรานี่สอนมากี่คนแล้วคะเกือบทุกคนแล้วค่ะเขาเห็นว่าสวยกับยานเขาขายบ่ได้ก็ต้องบอกเฮ็ดจังซี่กรรมเท่าใดกรรมละ10จังซี่นะเพิ่นก็สิสอนเวลาเขาขาไก่จังซี่น่ะเขาเฮ็ดไก่บ่สวยเขาบอกว่าอย่าเฮ็ดจังซี่เขาเฮ็ดแบบนี้เขาต้องเอาปีกคัดอ่ะมันสิได้พึ่งน่ะตัวไก่มันก็สิสวยอ่ะป้าลุนเป็นแม่ค้าหาบกับข้าวที่ปรุงสดใหม่ทุกเช้าแล้วก็จะขายของคู่กับลูกสาวที่ชื่อว่าน้องนุ๊กซึ่งเพิ่งจะออกจากงานเพราะว่าแพ้สารเคมีจากโรงงานแล้วก็กลับมาอยู่บ้านได้แค่ไม่กี่เดือนก็มาหาบขนมขายคู่กับแม่นะครับมื้อนี้เฮ็ดจักยางคะกะหรี่ปั๊บไข่หงส์แล้วก็บัวลอยจ้ะมันของมื้อนี้เฮ็ดเองหมดเลยจ้ะเฮ็ดเองหมดเลยยายว่าสั่งอย่างคะมื้อนี้มื้อนี้ว่าสิมาเอาไอ้กะหรี่ปั๊บ2ชุดเอาใส่หยังเอาใส่สักโลนี่แหละขายเป็นชุดจักบาทชุดละ10บาทจ้ะ
ส่วนคนนี้ชื่อว่าป้าหวอยเป็นนักหาผักและไก่บ้านสดๆครับของที่ป้าหวอยเอาไปขายก็จะหามาด้วยตัวเองทั้งนั้นนะครับอาจจะพาไปขึ้นต้นตะเดาให้มึงมาให้เบิ่งป้าอายุ60ปีแล้วแต่ว่ายังปีนเก็บสะเดาไปขายได้แบบสบายๆแม่จะขึ้นประจำอย่างนี้แหละค่ะขึ้นเก็บสะเดาแม่เคยล้นไป3ทีเทียเลยดิเขาว่ามันตัวกกใหม่แล้วเดี๋ยวมันจะว่าขึ้นอีกขึ้นที่เก้าน่ะดอกต้นมะขามสูงๆหน่อยที่ตัดลงน่ะลูกแม่ขึ้นทุกปีเลยแหละโอ้ยหมดแล้วค่ะถ้าจะพูดถึงการหาของขายเนาะเขาก็จะนึกถึงบ้านบุตรฤทธิ์เพราะว่ามีจำนวนแม่ค้าเยอะนะคะที่พากันไปขายค่ะผู้ใหญ่บอกกับเราว่าของแทบทุกอย่างที่ชาวบ้านหาไปขายนั้นส่วนมากก็จะเอาไปจากหมู่บ้านนะครับเคยไปเอาอย่างพักมาเห็นในกำนึงอ่ะเพราะว่าคนที่นี่มีทั้งคนที่ผลิตของและคนที่ขายของปลูกเองขายเองภาคนี้ไม่ได้ไปรับแต่ดอกลูกโกโก้นะคะอย่างเช่นนุกกับพ่อถ้าอยากได้สินค้าแปลกกว่าคนอื่นๆก็ต้องลงนาไปขุดหาไปไหนคะไปขุดปูที่เอาไปทำกับข้าวอันนี้พ่อจะไปรักหนูจ้ะนี่ทางบนนอกแล้วออกมาหาแบบนี้ไม่ร้อนไม่เหนื่อยบ้างเหรอคะพ่อชินแล้วนี่ค่ะเจอแล้วค่ะไหนดูยังไงคะสายตาเร็วมากเลยเนี่ยค่ะรูปูแล้วเหล็กรอมาทำไมมาแย่ดูว่ามันลึกไหมปูนานี่จะเป็นปูนาอันนาแรงอะจ๊ะมันก็เลยจะมาคุดหูอยู่ตามเอนี่ทงนาจังเสียแล้วมันก็จะโตหน่อยแน่มันบ่โตใหญ่คือไอ้หน้าฝนโอ้มันก็ไม่ได้อยู่ลึกใช่ไหมคะจ้ะบางเทือมันก็เป็นหู้หลอกเหมือนลงไปเลิกแต่ว่ามันก็จะเฮ็ดแบบที่พักไว้การหาของมาขายเองนั้นเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของวิถีการหาเร่ของผู้คนที่นี่นะครับบางคนก็ปลูกเองอันคันอยากกินพักปลอดสารนึงสิกะไม่ต้องเสียเงินซื้ออยากกินยังกับปูกินเองหรือไม่ก็ไปซื้อของคนอื่นในหมู่บ้านมาขายถือว่าเป็นการกระจายรายได้แบบหนึ่งเอาอันงามๆด้วยอันเลิศคือผ้าว้าวอันช่วงสายคือผ้าตัดอย่างป้าแมวคนนี้ที่มาหาป้าติ๊กเพื่อขอซื้อต้นกุยช่ายป้ามันจะไปได้บ่เนี่ยมันพันออยบ่เนี่ยป้ามันคือขี้หายคือหนูแท้มันเลิศคือผ้าเลยโจกเอาอันได้ดีๆเนาะน้าแหม่มที่ชอบปลูกแต่ว่าไม่ถนัดขายซึ่งน้าแหม่มก็จะเก็บผักสดๆจากสวนแล้วก็เอามาส่งช่วงค่ำๆแบบนี้ทุกวันผักชีผักอีหลาจ้ะวันนี้ได้กี่กรัมคะประมาณ 4-5 กรัมกรัมใหญ่แบบนี้กี่บาทคะ10บาทค่ะราคาแล้วแต่จะให้เหรอคะจ้ะก็แล้วแต่สิให้เพราะว่าปลูกอ่ะว่าจะปลูกไว้กินนั่นแหละแต่มันเหลือกินก็สิขายน่าชื่นชมการทำกินของคนที่นี่นะครับที่ขยันและทำกันครบวงจรในหมู่บ้านอย่างบ้านผู้ใหญ่เองก็จะมีแม่น้อยแกก็จะเป็นคนปลูกตรงนี้แกแก่แล้วแต่ก่อนแกก็ไปหาบตอนนี้แกก็มาปลูกแล้วก็แม่ค้าตามบ้านเราก็ไปรับแม่น้อยผู้ผลิตผักปลอดสารประจำหมู่บ้านเป็นแม่ค้าอารมณ์ดีหอมผักกระแยงผู้ใดหนอแกงหนอไม้เป็นนักหาบรุ่นแรกของหมู่บ้านที่หาบผักขึ้นรถไฟไปขายลืมเหงื่อพี่ซึ่งทุกวันนี้ผันตัวเองมาเป็นผู้ผลิตผักนะครับปลูกผักแทบทุกชนิดหมุนเวียนส่งขายให้กับนักหาบรุ่นใหม่ๆไม่ปลูกนี่ต้องเป็นดินโคลนเหรอคะแม่จ้าถ้าว่ามีโคลนเนี่ยบ่ติดนอกจากถ้าปลูกดินแห้งก็ต้องสูบน้ําใส่คือเก่าตอนนี้กำลังเฮ็ดอันไว้อยู่ทั้งคุณว่ามันจะเป็นหรือบ่เป็นนะแต่ว่าขาดพวกนี้บ่ได้ต้องเฮ็ดอยู่ตลอดเพราะเฮากินอยู่ตลอดเฮ็ดเองกินเองบ่มีเคมีเฮาก็บ่มีโรคมีภัยอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะครับว่าลักษณะพิเศษของการขายที่นี่ก็คือการหาเร่ขายซึ่งปัจจุบันมีเกือบ20คนเลยทีเดียวบ้านเฮามีประมาณ18หาบมีญาสิมมีปลาลุ่นมีปลาแมวมีอาพิม
มีพินูมีปัดตินมีอาแตนมีอาติ้นมีอาตูมีปัดเทปตะม่วนค่ะเฮ็ดจังซี่ประจําค่ะค่ะมาทุกมือค่ะอีซองหาพุบปะหน่อยกับปะนั่งที่เขาตอนนี้เขาบ่หาแล้วเด้เขาปลูกทรงแล้วมุกเบิกนี่ไปคนเดียวจริงๆเลยมันคิดว่าฝันนะว่าอยากไปแต่ว่ามันก็ไปตอนแม่หาตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะประมาณ28พวกลูกๆนี่อยู่ 2-3 ขวบแม่เริ่มหาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะตั้งแต่ประมาณ27แหละ40ปีแล้วตั้งแต่ยังไม่มีแฟนยังไม่มีไอ้นกไปเอากระจาดค่ะกระจาดที่ใส่ล่ะคะอยู่ข้างพุ่นค่ะมีหลายพอมีอยู่2หาบค่ะ10ปีแล้วเด้นะคะหาบทนหาบท่านนะคะไม่คันเพราะวิญญาณการเป็นแม่ค้าหาบเร่ของที่นี่นั้นฝังลึกมาอย่างยาวนานทำให้อุปกรณ์จำเป็นที่เราเรียกว่ากระจาดนั้นมีกันอยู่เกือบทุกบ้านไม่ว่าจะเก่าหรือว่าจะขาดแค่ไหนก็ยังใช้กันและยังเก็บรักษาไว้ให้นึกถึงเพราะอะไรถึงต้องเก็บตรงนี้คะป้าเพราะว่ามันกลัวมันเกะกะไงต้องวางให้เป็นระเบียบหน่อยฝนไม่ถูกมันจะผุเราถ่ายทำที่นี่3วันนะครับได้เห็นวิถีชีวิตของคนหาบของขายนั้นว่าเริ่มตั้งแต่ตอนเช้ามืดทุกวันที่บ้านป้าลุนวันนี้มีกับข้าวและมีขนมหลายอย่างเพื่อเอาไปขายก็เลยต้องตื่นตั้งแต่ตี4เพราะว่าต้องปรุงสดใหม่นะครับวันนี้ได้กี่หาบคะเนี่ยอันนี้ก็ได้หาบหนึ่งแต่ขนมได้อีกหาบนึงวันนี้ต้องห้อยไหมคะห้อยจ้ะไปถึงสถานีก็ตัดใหม่ป้าติ๋มและสามีก็มีไก่สดที่เตรียมเอาไว้ไปขายด้วยไปเองปะคะข้าไปเองความคึกคักยามเช้าในหมู่บ้านจะเกิดขึ้นแทบทุกวันนะครับได้ยังไปแน่นี่ได้ขนมได้กล้วยได้มะขามดองแค่ซื้อเขาได้กำไรมือละ100-200ค่ำราคาออกแล้วมื้อนี้เพราะว่าจุดแรกที่แม่ค้าหาบเร่บ้านบุตาริศจะเอาของมาขายคือที่ตลาดหลังสถานีรถไฟบ้านแสลงพันธุ์ไม่ได้จ้าเริ่มทยอยกันมาถึงที่นี่ประมาณ7โมง10บาทจ้ะเอา50 20ค่ะเอา20ปลาปูแกงแป้งตลาดตรงนี้ชาวบ้านเรียกว่าตลาดสายหยุดซึ่งในช่วงเวลาทองเพียง1ชั่วโมงนี้ผู้คนละแวกใกล้เคียงก็เข้ามาจับจ่ายซื้อของสดพืชผักผลไม้ขนมหวานกันอย่างเร่งรีบนะครับนี่ละม้าประจำอะซื้ออะไรคะพี่ขอซื้อมันจ้าข้าวค่ะหนูค่ะหนูหนูยังครับนี่แม่หนูพุกโอ้ยหนูหน้าค่ะหนูหน้าหนูติ๋มหนูติ๋มโอ้ยขายไม่ออกเด้อค่ะหนูหน้าขายได้อยู่ค่ะตัวจักบาทแม่ขายตัวจักบาทนี่ครับของสดที่เป็นที่นิยมที่นี่ในช่วงที่เราไปถ่ายทำนั้นก็คือเจ้าหนูนาตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับแม่ค้าหาบเร่หลายคนจะไปหามาใส่หาบขายราคาตัวละ80-150บาทมาซื้อตลาดนี้ประจำเหรอคะมาทุกวันเลยชอบผักค่ะผักสดกับข้าวถูกแล้วก็ทุกอย่างมันใหม่หมดเลยไม่มีค้างบาทค่ะสารณีค่ะคุณค่ะคุณลุงมาซื้อผักป้าประจำเลยเหรอคะมาซื้อประจำครับตอนนี้มันเป็นตลาดพื้นบ้านมันหลากหลายของคนบ้านนะครับช่วยเหลือชุมชนไปด้วยเป่งๆแล้วเมื่อระฆังตีบอกเวลา8โมงเช้ารถไฟเทียบชานชาลาพ่อค้าแม่ค้าก็รีบขนของขึ้นรถไฟนะครับตลาดสายหยุดที่เคยคึกคักเมื่อเช้าพอสายๆก็จะเหลือแต่พื้นที่ว่างเปล่าแบบนี้สมชื่อตลาดสายหยุดนั่นเองล่ะครับหาบเร่ของที่นี่ใช้บริการรถไฟเดินทางเพื่อนำสินค้าของตัวเองไปขายต่อที่ตัวเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยที่เลือกรถไฟเพราะว่าค่าโดยสารถูกเพียงแค่3บาทต่อเที่ยวค่าระวางสินค้าก็10บาทเท่านั้นนะครับไ
หยุดเลยเหรอคะโดยสารรถไฟก็ต้องเตรียมของไปด้วยคุณแม่พี่หอบบุรีรัมย์จักรพี่ต้องรอค่ะ10นาทีค่ะ ท่านหอบบุรีรัมย์ไปที่สิงห์ไหนต่อครับท่านมาหลังสถานีตลาดหาดแล้วนี่ค่ะแล้วมาไปตลาดโก้แล้วมาเข้าตลาดโก้ค่ะขายจนกว่าจะเบิร์ดบอกเบิร์ดกับครับเบิร์ดกับครับค่ะมันก็ถอดได้ล่ากับครับเลยใช่แล้วครับพ่อค้าแม่ค้าที่เราเห็นนี้ยึดอาชีพการหาบเร่ของขายโดยจะโดยสารรถไฟเพื่อไปหาบของขายในตัวเมืองบุรีรัมย์นะครับโอ้นะครับเข้าสถานีบุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์จับตัวแล้วครับพลาดแล้วครับต้องแจ้งตัวเมื่อรถไฟถึงสถานีบุรีรัมย์ซึ่งแม่ค้าหาบเร่ทุกคนก็รีบหาบรีบเดินไปที่ด้านหลังสถานีซึ่งเป็นจุดที่ตั้งตลาดที่2ที่การขายจะเกิดขึ้นมีชื่อว่าตลาด5นาทีขอพัดด้วยจ้าขอพัดเด้อขอพัดอยู่ทั้งทีด้วยค่ะป้าหวอยบอกกับเราว่าที่เรียกว่าตลาด5นาทีก็เพราะว่าจะขายที่นี่ประมาณแค่5นาทีเท่านั้นบางครั้งเมื่อมาถึงยังไม่ทันจะวางหาบตะกร้าเลยลูกค้าก็กรูกันมาซื้อของขายยังไม่ถึง5นาทีลูกค้าก็จะหายไปพร้อมกับของที่เขาซื้อไปละครับขายอยู่นี่5นาทีแล้วก็ง่ายไปตลาดโพละค่ะเพราะเขาเมืองหนูค่ะไม่ค่อยมีแล้วเขากะเริ่มมันย้ายไปมากไม่จ้ะแต่ละคนก็เริ่มทยอยไปขายดีจ้ะคนหลายดีจ้ะมาซื้อประจำไหมคะที่นี่ใช่เขาบอกว่าของมันถูกดีก็เลยมาประทับใจไหมคะพี่ประทับใจทำไมขายถูกอ่ะคะมันเป็นแถวบ้านเราเองไงจากตลาด5นาทีแม่ค้าหาบเร่จะเดินกันเป็นแถวต่อไปยังตลาดโพกล้วยไร้เม็ดมะนาวยังไร้เม็ดเลยคุณแม่จะไปซื้อกับข้าวเหรอครับซื้อบอนซื้อปูไป3ถุง50เอาลดให้10บาททั้งหมดนี้80บาทกลยุทธ์การขายของแม่ค้าหาบเร่นั้นนอกจากจะขายถูกๆแล้วก็ยังทั้งลดทั้งแถมอีกด้วย5บาท3อัน10ครับจนสามารถมัดใจลูกค้าได้แบบอยู่หมัดเลยล่ะครับเจอแม่ค้าเหล่านี้ทุกวันเลยเหรอคะก็มาดูเขาทุกวันเลยค่ะอยากได้อะไรก็ค่อยซื้อไม่อยากได้ก็ไม่ซื้อค่ะ ได้ยังจ้าได้ออมได้ออมกระตุ้มรัวค่ะอันนี้คือดักซื้อตรงนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วทำไมไม่ไปตรงไม่ทันรู้เลยว่าตรงนี้การหาบของเร่ขายไปถึงที่ที่ลูกค้าอยู่นั้นจะเรียกว่าเป็นเดลิเวอรี่แบบดั้งเดิมก็คงจะไม่ผิดนักนะครับเพราะว่าเป็นการนำของไปให้ลูกค้าได้เลือกซื้อกันแบบถึงที่ก็จะหาตามแม่ค้าที่เขาจะเดินหามาแล้วจะถามว่าหาบนี้มีอะไรหาบนี้มีอะไรถ้าเกิดเขาไม่มีก็จะบอกหาบหลังจ้าหาบต่อไปมีหาบต่อไปมีก็จะบอกกันเรื่อยๆค่ะแล้วพี่เห็นแม่ค้ากลุ่มนี้มานานหรือยังคะแม่ค้าที่หาบเนี่ยค่ะนานแล้วค่ะตั้งแต่ไหนแต่ไรก็มาพร้อมกับรถไฟลงจากรถไฟมานี่ค่ะของทุกอย่างที่เอามาหาบขายนั้นมีหลายอย่างนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งส้มตำตำถั่วมีต้มจับถ่ายมีพัดมีแกงต้มไก่แกงแป้งเอาอะไรไหมคะแกงที่ขงข้าวครัวด้วยคุณแม่คันอยากได้ยังคุณแม่ก็เอิญมากเลยบอกบอกเขาเอิญคอยแม่คอยเอิญเขาแน่เอิญเอิญเอิญเป็นยังไงเอิญเอายังกินบอกก็เอานี่แล้วเอาคันอยู่พุ่นตะโกนตะโกนเลยบอกตะโกนเลยจ้ะเขาจะเรียกว่าจะเอาอันนี้อันนั้นค่ะเอาพริกผงหรือแกงปลาลูนอย่างเงี้ยกับข้าวเราก็จะเรียกเพื่อให้มาค่ะเรียกกันด้วยแม่ค้าด้วยกันช่วยเหลือกันไปตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์จะเป็นตลาดที่4ซึ่งเป็นตลาดสุดท้ายของวันนะครับทีมงานที่เดินตามถ่ายทำบอกว่าป้าๆแม่ค้าหาบเร่ทุกคนนั้นเดินกันเก่งและเดินกันเร็วมากแม้จะมีน้ำหนักที่อยู่ที่บ่าหลาย10กิโลทีมงานเดินกันขาขวิดแล้วก็ยังเดินถ่ายแทบไม่ทันเลยล่ะครับเวลาข
้เวลากี่ชั่วโมงต่อวันเวลาขายก็ตั้งแต่เริ่มออกจากบ้านเลยค่ะ7โมงเช้าไปตามรายทางไปถึงสถานีบุรีรัมย์ก็กลับมาประมาณ3โมง3โมงครึ่งเนี่ยค่ะก็ไม่ได้แบบนานอะไรในระยะเวลาสั้นๆนี้เราสังเกตเห็นถึงความสัมพันธ์ของแม่ค้ากับลูกค้าที่ค้าขายกันมาหลายสิบปีและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของแม่ค้าหาบเร่เพื่อทุกคนจะได้ขายของให้หมดแล้วก็ทันรถไฟกลับบ้านขายเสร็จแล้วเหรอคะขายเสร็จแล้วค่ะขายเสร็จแล้วกลับบ้านกินข้าวค่ะโมมาจากบ้านด้วยเอามาขายขายมาหมดมากินกันมาซื้อกันกินค่ะป้าบอกว่าขายแค่นี้แต่ว่าเลี้ยงดูชีวิตได้ดีนะครับขายแป๊บเดียวก็ได้เงินพันกลับบ้านแล้วล่ะครับ7 8 9 10 11 12ได้ 1,200 จ้านี่ได้จักรวาลแม่ได้ 1,000 ครัวค่ะประมาณ 1,400 ค่ะป้าติ๋มบอกเคล็ดลับในการเก็บเงินและก็จัดการเงินและความภาคภูมิใจจากการหาบครับขายของมาสิกะกะจิเก็บไว้มองนึงมองใส่ไว้ถ้าเฮาจิใส่ยิบง่ายๆนี่ก็สิเอาไว้มองนึงสิไว้หลายมองเด้หาหกกระเป๋าพุ่นล่ะค่ะแต่ว่าสิไว้ในถุงเสื้อนั่นถุงเสื้อนี่เพื่อยามเฮาบ่มีล่ะค่ะเฮาสิได้ไปหาโจกหามองใดเฮาก็เจอจังซี่ค่ะไปเฮ็ดจังซี่มีเงินเก็บเนาะแม่นค่ะเฮามาขายก็แค่ชั่วโมงเดียวนี่ค่ะกลับไปบ้านก็ได้เฮ็ดอีกมีเวลาอีกเนาะค่ะมีเวลาค่ะเมื่อยก็หยุดมื้อใดบ่เมื่อยก็พักกันมามีความสุขป่ะมีไอ้สิมีความสุขก็มั้ยค่ะได้เว้าได้คุยกันหาบมีสั่งหยังได้แน่จังพูดเว้าง่ายๆคือซื้อรถปิกัพเนี่ยราคา 300,000 น่ะเพราะหาบนี่ล่ะค่ะเลี้ยงลูกก็หาบนี่ล่ะค่ะส่งลูกเรียนก็มีส่วนหลายค่ะเมื่อถึงเวลาแม่ค้าหาบเร่ทุกคนก็นั่งรถไฟกลับตั้งแต่ขายมานี่สังเกตแบบนี้คือพออยู่พอกินบ่รวยจะว่าบ่ได้ติดหนี้เขาหรอกค่ะแล้วเงินก็บ่ขาดกระเป๋าป้าหมดปีหมดศาสตร์บ่ขายมีวันหยุดบ่คะบ่ค่ะเฮาไปขายแค่ชั่วโมงเดียวสิหยุดไปเฮ็ดอีหยังหมดบ้านเป็นคือกันนี่บ่คะแม่นค่ะสิบ่มีผู้ใดหยุดบ่สิขาดคือมื้อลูกรับปริญญาคือเฮาไปรับปริญญาลูกเฮาอยู่กรุงเทพฯเฮาก็หยุดมื้อนึงแม่ค้ายอดขยันทุกท่านบอกกับเรานะครับว่าทำงานไม่ค่อยมีวันหยุดและก็ไม่อยากจะหยุดด้วยบางคนนั้นตั้งแต่หาบมาเพิ่งเคยหยุดแค่วันเดียวก็มีนะครับภูมิใจขนาดใดคะที่เป็นแม่ค้าหาบเร่ภูมิใจที่สุดเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นการสร้างรายได้ให้ครอบครัวเฮาสร้างรายได้ให้ชุมชนให้คนในหมู่บ้านจะเกษียณมือใดคะคือติดต่อได้ว่ามือที่ขึ้นรถไฟบ่ได้ก้าวขาบ่ขึ้นงานทุกงานที่สุจริตมีเกียรติและมีคุณค่าเสมอถ้าเราให้เกียรติในอาชีพก็จะให้เกียรติเราวิถีของคนที่เราได้พบเจอในวันนี้สอนเราได้ดังที่กล่าวไปแล้วนะครับคนอื่นอาจจะมองว่าการหาบผักขายหาบของขายเป็นงานที่ไม่มีเกียรติหรือว่าลำบากผมคิดว่ามันไม่ใช่ว่าไม่มีเกียรติเพราะว่างานที่ทำอ่ะที่สุจริตหนูว่ามันมีเกียรติทุกอาชีพค่ะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านสนุกและก็มีความสุขกับงานที่ทำขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการวันนี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับเราจะเปลี่ยนอะไรต้องมี